สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ใบเตยก็มาทำเป็นคลิปแรนดอมสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะหัวข้อแรนดอมในวันนี้ที่ใบเตยหยิบมาทำนะคะใบเตยมาในหัวข้อสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะที่พลังงานของคุณนะคะว่าเราเป็นยังไงเราโอเคไหมพลังงานดีหรือเปล่านะคะมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังไหมนะคะมาดูกันเลยเริ่มกันเลยนะโอ้สิบเหรียญมาใบแรกเลยอากดสิ่งมหัศจรรย์ใน9วันนี้นะคะราชินีไม้เท้า3เหรียญ นะคะ9ไม้2เหรียญใบเตยเปิดไพ่10ใบนะ6ถ้วยเฮอร์มิสนะคะเด็กถ้วยเมจิกเชียน9ดาบเนาะอ่ะโอเคขยาย9ไม้เป็น1ถ้วยขยาย9ดาบเป็น3ไม้นะคะโอเคค่ะพลังงานของเพื่อนๆที่เลือกก็ไม่ใช่เลือกสิพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหไพ่ที่ให้พลังงานดีๆความหมายดีๆมาเต็มเลยทั้ง10เหรียญ3เหรียญ นะคะ The Magician 1ถ้วย Hermes เด็กถ้วยนะคะภาพรวมชีวิตของเราค่อนข้างดีเลยนะคะไปได้ดีไปได้สวยไปได้แบบดีงามสยามประเทศมากๆเลยเป็นเรื่องของความอิ่มเอมความบริบูรณ์พูนสุขความสมบูรณ์พร้อมนะคะโอกาสนะคะข่าวดีพรสวรรค์พรแสวงไอเดียนะคะที่จะบังเกิดนะคะบันเจิดลดแล่นนะคะมีการเริ่มต้นมีโอกาสนะคะมีความหวังครั้งใหม่นะคะที่มันจะเกิดขึ้นก็มีบ้างนะคะอุปสรรคปัญหาใน9วันนี้เป็น9ไม้9ดาบความเครียดความกังวลความสับสนความสองจิตสองใจใดๆก็ดีนะคะที่มันมีในชีวิตเนี่ยนะคะมันมีบ้างอยู่แล้วนะคะต้องบอกอย่างนี้มันมีบ้างอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคะที่มันเป็นอุปสรรคปัญหามันอาจจะเป็นแค่ 5% 10% ที่เราเจอใน9วันนี้หลักๆเลยหัวใจสำคัญแกนสำคัญของเราเลยพรแสวงความสามารถที่เรามีนะคะหรือการที่คุณจะได้ไปอัพความรู้ทักษะไปเพิ่มพูนทักษะบางอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราให้มันมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นนะคะบางคนได้ไปสัมมนาไปอบรมนะคะใน9วันนี้นะคะหรือนะคะเราอาจจะให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาการพัฒนาตัวเองนะคะหรือแนวคิดใหม่ๆที่เราได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นพอเพิ่มพูนทักษะพอเพิ่มพูนความรู้แล้วนะคะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นสัญญาณสำคัญนะคะเป็นสัญญาณอันดีที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยบริบูรณ์พูนสุขสมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองไปด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในด้านอื่นๆงานได้ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินคล่องตัวนะคะเป็น3เหรียญเป็น10เหรียญเนาะรวมทั้งการที่เราได้กลับมาพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังนะคะเห็นไหม1ถ้วย3ไม้ได้รับข่าวดี
มีสัญญาณอันดีเกิดขึ้นนะคะมีในเรื่องของโอกาสใหม่ๆเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤตทางการเงินได้แก้ปัญหาในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเรื่องของการเงินได้บางคนเนี่ยนะคะได้ที่ดินได้มรดกได้บ้านได้รถได้ของชิ้นใหญ่ๆนะคะเพิ่มเติมในช่วง9วันนี้หรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะรอยเชื่อมเนาะที่เราจะได้นะคะอาจจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความสำเร็จเป็นความสมบูรณ์พร้อมเป็นความลงตัวนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดมาเจอคลิปในวันนี้นะคะคุณเลื่อนมาเจอใบเตยในวันนี้นะคะแล้วคุณเลือกที่จะเข้ามาฟังหัวข้อนี้คลิปนี้ต้องบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ใน9วันนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้หัวใจของเราพองโตได้ใจฟูได้นะคะยิ้มแฉ่งได้เลยสบายใจได้เลยความรักนะคะจากที่เคยเงียบคุยกันวันละ3คำ3ประโยคหรือว่าเดือนละครั้งค่อยได้คุยกันอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีประเด็นที่เรากับเขาจะได้ปรับความเข้าใจจะได้กลับมาพูดคุยกันมากขึ้นด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณมันก็เดินหน้านะคะได้ปรับความเข้าใจกันจากที่เงียบๆก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารหรือจากที่เขาอ่านข้อความเราเฉยๆเขาไม่ตอบก็อาจจะมีการพิมพ์ตอบนะคะหรือที่เงียบหายไปนานๆอาจจะมีการติดต่อสื่อสารคุณเข้ามาด้วยใน9วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักการงานการเงินที่เกิดขึ้นถ้ามันเคยมีอุปสรรคถ้ามันมีความติดขัดมันก็จะราบรื่นลงตัวมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่ยูนิเวอร์สต่อนะไพ่จะไกด์ไลน์อะไรเราไหมนะคะไพ่ยูนิเวอร์สนะคะใช้ง่ายอ่านง่ายนะคะอ่านคู่มือรอบเดียวคือใช้ได้เลยอันนี้ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้อวยนะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะแต่เป็นออราเคิลการ์ดที่อ่านง่ายจริงๆนะคะไพ่หมายเลข65เห็นไหมคะลูกผู้ชายที่กำลังเนี่ยไปให้อาหารน้องหมาน้องแมวจรแล้วเขาก็ดูมีความเมตตาเนาะแล้วก็มีไพ่องค์พระพิฆเนศขึ้นมาเบบี้นะคะคชานันคเนศนะคะรูปตะกร้าส้มนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวดูเพิ่มรูปผู้หญิงที่กำลังเล่นโยคะนะคะออกกำลังกายยืดหยุ่นกล้ามเนื้อโอ้รูปเงินนะคะปลิวมาเลยเป็นเงินดอลลาร์หรือเปล่าเป็นธนบัตรปลิวมาจากท้องฟ้า9วันนี้ก็เป็นสัญญาณอดีตจริงๆนะคะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ตอบรับคำขอของคุณนะอาจจะเป็นสายเทพก็ได้นะคะหรือช่วงเนี้ย9วันนี้คุณอาจจะได้ไปทำบุญไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรนะคะหรือว่าใช้เวลาอยู่กับน้องหมาน้องแมวที่บ้านแล้วมันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเห็นไหมคะตะกร้าส้มนะอิ่มเอมใจสมบูรณ์พูนสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินไหลเข้ามาหลายช่องทางมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานดีๆที่ก่อกำเนิดขึ้นนะคะในคลิปนี้วันนี้เราก็รับคำทำนายดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์2828นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะแล้วก็ถ้าคุณบังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ